ของนายสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสทรนชได้เปิดเผยถึงภาพรวมของแนวทางการบริหารจาัดก,การน้ำในฤดูฝนปี2561ว่าจากการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสม7วันที่เกิน150มิลลิเมตรมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำเอ่อล้นตลิง่งและก็ดินคนถล่มเป็นพิเศษ8จังหวัดได้แ,แก่สกลนครมุกดาหารปราจินบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาและสุราษฎร์ธานี โดยขณะนี้มี8เขื่อนใหญ่นะครับที่มีระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังและมี2เขื่อนที่มีปริมาณน้ําเกินกว่า100%ได้แก่เขื่อนน้าอุ่นที่103%และเขื่อนแก่งกระจานยเซึ่งทางสทนชนะครับได้กำชับแล้วก็ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมรวมถึงเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพื้นที่ท้ายน้ขนาขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําเพชรที่อําเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงนะครับปัจจุบันระดับน้ําต่ากว่าตลิ่งอยู่ ที่69เซนติเมตรแต่จากการคาดการณ์ของสภาพภูมิอากาศอาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับส่งผลให้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์หน้าส่วนแผนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนปีนี้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็นสส่วนหลักก็คือการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าฤดูฝนให้มีการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานด้านน้าของประเทศที่มีอยู่กว่า38หน่วย ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานาการณ์น้ําและการบรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามสภาพฝนและสถานาการณ์น้ําเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการตามช่วงเวลารวมถึงแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบให้ชัดเจนพร้อมกับมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตเพื่อดําเนินการเชิงป้องกันและบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นเอกภาพ